The Looking Fear เรื่องราวานะครับเริ่มต้นขึ้นที่ผู้บรรยายคนหนึ่งนะครับที่ไม่ทราบชื่อนะเขานะครับเป็นนักล่าสัตว์ประหลาดนั่นเองเขาได้ยินเรื่องราวของ The Looking Fear หรือความกลัวที่ซุ่มซ่อนอยู่ในเทือกเขาเทมเพสในเมืองแคสกิลเขานะครับได้พาผู้ช่วยสองคนที่ร่างกายกำยำนะครับไปช่วยเขาในการสอบสวนพวกเขานะครับได้มาตั้งค่ายพักแรมในคฤหาสน์มาเทนส์เพราะว่าพื้นที่ด้านนอกนั้นเกิดพายุฝนฟ้าคนองเข้า และในขณะที่พวกเขาอยู่ในค้อเรืงหานี่เองพวกเขาทั้งหมดนะครับก็รู้สึกง่วงอย่างประหลาดใจพวกเขาทั้งหมดครับจึงพลอยหลับไปนั่นเองจนกระทั่งผู้บรรยายตื่นมาครับเพราะว่าสหายทั้งสอง,องเขานั้นได้หายไปแล้วจนกระทั่งได้มีแสงวูบวาบของฟ้าผ่านะครับทอดยาวลงมาทําให้เขานั้นเห็นเงาของปีศาจบางอย่างที่ทอดลงมาอย่างป่องไฟแม้ว่าสหายทั้งสองของเขาจะไม่อยู่แล้วครับแต่ผู้แต่ผู้บรรยายนะครับก็เตรียมที่จะดาเนินการสืบสวนต่อไปซึ่งเขานะครับได้ร่วมมือกับนักข่าวคนหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่าอาร์เธอร์มันโล ผู้ซึ่งมีความฉลาดหลักแหลมและเห็นอกเห็นใจผู้อื่นพวกเขานะครับได้ทําการออกทําการสํารวจสืบข่าวครั้งนี้ด้วยกันโดยได้รับการช่วยเหลือจากเหล่าชาวบ้านพวกเขานะครับได้ทําการสืบสวนไปด้วยกันจนกระทั่งนะครับได้เกิดพายุอีกครั้งนั่นเองทั้งสองคนนะครับยื้อได้มาทําการหลบพายุนะครับในกระท่อมเล็กๆแห่งหนึ่งซึ่งในขณะนั้นเองครับทางอาร์เธอร์มันโรนะครับก็ได้ทําการมองออกไปนอกหน้าต่างในขณะที่กำลังเกิดฝนฟ้าคะนองนั่นเองผู้บรรยายนะครับรู้สึกสงสัยว่าทาไมอาร์เธอร์นั้นมองออกไปนอกหน้า,นาต่างเป็นเวลานานจัง เขาจึงเข้าไปแตะอาเธอร์แต่ป้ากฏว่าอาเธอร์นั้นใบหน้าขเขาก็ได้ถูกบทขยี้ไปไปที่เรียบร้อยแล้วซึ่งทางผู้บรรยายนะครับก็ไม่ได้รายงานต่อทางชาวบ้านนะครับว่าอาเธอร์มันโลนนั้นได้เสียชีวิตไปแล้วตอนนี้เขาคิดว่าเขานั้นจะต้องหาฆาตรกรด้วยเบาะแสนหนึ่งนะครับที่เขาได้มาก็คือทางบรรพบุรุษของตระกูลมาเทนสหรือก็คือเจนมาเทนนั่นเองครับผมว่ากันว่าในปี1970นะครับหลังจากที่เจนมาเทนนะครับได้ทำการต่อสู้กับกองทัพอนานิคม ก็มีคนสังเกตได้ว่าลักษณะทางพัทธุกรรมของครอบครัวมาเทนนั้นมีลักษณะผิดแปลกไปทางผู้บรรยายนะครับได้ไปทำการขุดหลุมของเจนมาเทนนั่นเองเพอขุดลึกลงไปนะครับปากฏกว่าในโรงของเจงมาเทนนั้นดันว่างเปล่านะครับผู้บรรยายนะครับจึงทําการนาโรงอ่อนนะครับแล้วก็ตัดสินใจที่จะขุดลงหลุมต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งเขานะครับได้พบก,กับโพรงโพรงหนึ่งเข้าเขาได้คานตามโพรงไปเรื่อยๆครับจนกระทั่งเขานัา้นได้โผล่ขึ้นมาที่หนองน้ําแห่งหนึ่งซึ่งเขานะครับก็โผล่ขึ้นมาบนผิวน้ำค่อนข้างอสักระท่อมแห่งหนึ่งนนั ซึ่งกระท่อมแห่งนี้ครับปากฏว่าทางปีศาจนะครับก็กําลังทําร้ายคนในกระท่อมอยู่พอดีผู้บรรยายนะครับจึงตรงเข้าไปในกระท่อมครับเพื่อที่จะหาเบาะแสเพิ่มเติมพอเข้าไปในกระท่อมนะครับเขานั้นนะครับได้บังเอิญพบกับโพงใต้ดินนะครับที่มันนั้นทอดยาวไปอย่างคลืห่านมาเทนส์เลยซึ่งพอผู้บรรยายเข้าไปดูในโพงนั้นนะครับก็ปรากฏว่าได้พบกับเหล่าสิ่งมีชีวิตจํานวนมากนะครับที่กำลังมุ่งหน้าไปอย่างคลืห่านมาเทนส์ผู้บรรยายนะครับได้อาศัยจังหวะนั้นนะครับในการฆ่าสิิ่่่่งงมมีีีชววตนบททอยยู้้าาขไดซึ พอผู้บรรยายได้ทาการฆ่าสิ่งมีชีวิตนั้นครับผู้บรรยายก็ได้มาทําการตรวจสอบดูครับว่าแท้จริงแล้วสิ่งมีชีวิตนี้มันคืออะไรซึ่งสิ่งมีชีวิตนี้นะครับมันก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่รูปร่างผิดปกติครับมีขนปกคลุมทั่วร่างเลยและผู้บรรยายก็ได้รู้ครับว่าสิ่งมีชีวิตนี้นั้นก็คือครอ,อบครอบครัวข,ของตระกลูลมาเทนนะครับซึ่งแยกตัวออกมาเมื่อหลายปีก่อนและได้กลายร่างเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีรูปร่างคล้ายลิงและเรื่องราวก็จบแต่เพียงเท่านี้